การเสพข้อมูลนะครับข่าวสารในเรื่องของการสร้างรายได้ของ Facebook นี่คือมีหลายๆท่านหลายๆกูรูนะครับบางท่านเนี่ยคือออกมาให้ข้อมูลข่าวสารนี่เวลาไปเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับในการปรับเปลี่ยนนโยบายของ Facebook เอ่ยหรือในสัญลักษณ์โลโก้ต่างๆของ Facebook เนี่ยก็จะออกมาให้ข้อมูลในลักษณะเชิงแบบว่าข้อมูลตัวนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้นั้นคือมันผิดกฎนโยบายชุมชนของ Facebook นะครับหลายๆท่านนะครับก็ไปลบคลิปออกยกตัวอย่างเช่นนะครับสัญลักษณ์ดวงตาเนี่ยตอนนี้มีหลายๆท่านทักมาหาผมนะครับบอกว่าตอนนี้คือได้ลบคลิปที่มีสัญลักษณ์ดวงตาออกไปเนี่ยคือหลายคลิปมากจะทำอย่างไรดีผมก็เลยถามต่อไปว่าข้อมูลเหล่านี้คือท่านได้แต่ใดมาหลายๆท่านบอกว่ามีกูรูช่องนั้นช่องนี้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่ามันผิดกฎนโยบายชุมชนของ Facebook นะครับต้องไปลบออกมันจะถูกปิดกั้นการมองเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับขอชี้แนะนะครับหรือขอให้คำแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนที่ท่านจะรับข้อมูลข่าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจในการลบข้อมูลต่างๆของท่านออกนะครับบางคนเนี่ยครับบางกูรูก็เวลาเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาใหม่ๆนะครับก็อยากจะนำเสนอก่อนใครก็อยากจะนำเสนอเป็น first personเป็นคนแรกที่ให้ข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นจะถูกหรือไม่เราไม่รู้นะครับเพราะต้องการบอกว่านี่คือคนแรกที่ออกมาให้ข้อมูลและเวลาคนแรกที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับผมบอกได้เลยมันก็จะทำให้ยอดวิวนั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณเป็นคนแรกที่นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นนะครับแต่ถามต่อไปว่ามันเกิดข้อมูลที่ถูกต้องไหมทำให้คนอื่นเสียหายไหมไม่รู้แต่คุณได้ยอดวิวคุณได้คอนเทนต์นะครับเรานะครับผู้ที่รับข้อมูลนะครับอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจเชื่ออะไรง่ายๆนะครับแม้แต่ในคลิปของผมเองนะครับผมก็พยายามกันกรองนะครับท่านไม่ต้องเชื่อผม 100% นะให้ท่านไปหาข้อมูลซะก่อนว่าเอ๊ะเวลาเราไปฟังหลายๆท่านนะครับกูรูหลายๆท่านให้ข้อมูลคือมันตรงกันไหมมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสมเหตุสมผลไหมแล้วค่อยตัดสินใจนะครับทำอะไรลงไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลบคลิปเนี่ยครับผมบอกเลยนะครับว่าคือมันทำให้เกิดความเสียหายมากนะครับคือมันไม่สามารถที่จะกู้คืนมาได้บางคลิปก็สามารถที่จะกู้คืนขึ้นมาได้ถ้าท่านนะครับลบไปแล้วมันขึ้นคำว่าย้ายข้อมูลไปที่คลังหรือถังขยะท่านสามารถที่จะไปกู้ข้อมูลเหล่านั้นให้มันกลับคืนมาได้แต่ถ้าสมมติว่าลบนะครับยืนยันการลบตัวนี้ไม่สามารถที่จะกู้คืนเข้ามาได้นะครับฉะนั้นนะครับผมก็อยากจะนะครับเตือนพี่น้องครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับคลิปก็ทำยากแล้วนะครับต้องมารับข้อมูลข่าวสารอะไรที่มันไม่เป็นจริงอีกนะครับมันบั่นทอนจิตใจเราบางคลิปนะครับมันสร้างรายได้บางคลิปยอดวิวเยอะแต่พอได้รับข้อมูลว่าไอ้สัญลักษณ์แบบนี้เอ่ยนะครับมันทำให้ผิดกฎกติกาก็ต้องไปลบออกนะครับผมขอบอกอย่างนี้นะครับคำว่าผิดกฎกติกาให้ท่านสังเกตง่ายๆนะครับสัญลักษณ์คือจะเป็นสีแดงนะครับเป็นกากบาทหรือนะครับย้ำมีการแจ้งเตือนตรงคำว่าแดชบอร์ดพอท่านเข้าไปดูนะครับตรงนั้นจะมีการละเมิดต่างๆถูกต้องไหมครับเช่นการละเมิดในคลิปสั้นคลิปยาวการสร้างรายได้นะครับหรือนะครับเพจของท่านโปรไฟล์สามารถแนะนำได้แนะนำไม่ได้แล้วมันก็จะมีรายละเอียดว่าท่านขัดนโยบายชุมชนนะครับตรงไหนบ้างอันนี้คือการแจ้งเตือนที่เป็นการผิดนโยบายชุมชนอย่างแท้จริงนะครับมันจะไม่ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยคือมันไม่ใช่หรือนะครับในคลิปส่วนของคลิปสั้นก็เช่นเดียวกันครับมันจะมีสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับเป็นสีแดงบอกเลยนะครับคือสีแดงนี่คือเป็นสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์สีเหลืองกับสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่ผิดกฎนโยบายชุมชนมันก็มีไม่กี่สัญลักษณ์เองนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็น่าจะทราบดีนะครับถ้ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆผมว่ามันก็โอเคอยู่แต่ตอนนี้คือข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับมันถึงกันรวดเร็วมากนะครับอยากจะฝากนะครับพี่น้องครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับอย่าไปลบคลิปอย่าไปต่วนตัดสินใจเชื่อใครง่ายๆนะครับต้องพิจารณาไตร่ตรองให้ดีให้มันสมเหตุสมผลนโยบายชุมชนเขาก็มีนะครับเวลาเราเข้าไปตรวจเช็คตรงไหนกรองข้อความและการสนับสนุนของเราผิดไหมนะครับโปรไฟล์แนะนำได้หรือไม่ได้ตรงนี้คือตรงที่เราสามารถจัดนะครับดูได้ว่าช่องของเราผิดกฎนโยบายอะไรหรือเปล่านะครับคืออย่าไปเชื่อคนที่เขาออกมาพูด 100% นะครับต้องให้มันสมเหตุสมผลหาข้อมูลให้มันมาประกอบนะครับให้มัน
ให้มันมั่นใจซะก่อนค่อยทำฟังคนโน้นคนนี้นะครับหลายๆกูรูนะครับเราอย่าไปเชื่อกูรูเดียวนะครับอย่ามาเชื่อผม 100% นะครับท่านต้องไปฟังคนอื่นบ้างว่าข้อมูลมันตรงกันไหมนะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับตอนนี้คือมีคนไปลบคลิปไอ้สัญลักษณ์ไอ้รูปตานี่ออกเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าได้ข้อมูลมาจากไหนอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านใดที่สามารถจะนะครับนำกลับคืนมาได้ก็ไปกู้ที่ถังขยะสำหรับท่านใดที่บอกว่าลบแล้วยืนยันเนี่ยคือไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนมาได้ก็ต้องทำคลิปใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ